สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโฮลิไซด์วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการรีเซ็ตชุดหูฟัง KZ VSX เมื่อเราเจอปัญหาสัญญาณหลุดหรือเชื่อมต่อไม่ได้กันนะครับขั้นตอนหลักๆจะมีอยู่3ขั้นตอนด้วยกันได้แก่ยกเลิกการเชื่อมต่อจากนั้นทำการเคลียร์สัญญาณชุดหูฟังและทำการเชื่อมต่ออีกครั้งรายละเอียดจะเป็นยังไงไปดูกันเลยเริ่มต้นกันที่วิธีการยกเลิกสัญญาณสำหรับเพื่อนๆที่ใช้อุปกรณ์ Android ขั้นตอนแรกให้เราเข้าไปในหมวด Bluetooth จากนั้นไปที่รายละเอียดหาชื่อ VSX แตะที่ไอคอนฟันเฟืองด้านหลังแตะที่ยกเลิกการเชื่อมต่อกดยกเลิกการเชื่อมต่อเสร็จสิ้นขั้นตอนยกเลิกการเชื่อมต่อสำหรับเพื่อนๆที่ใช้อุปกรณ์ของ Apple ในระบบ iOS สามารถทำได้ง่ายๆตามขั้นตอนต่อไปนี้ขั้นแรกเข้าไปที่เมนู Bluetooth หาชื่อ VSX แล้วแตะที่ไอคอนตัว i จากนั้นกดลบอุปกรณ์นี้แตะลบอุปกรณ์นี้อีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการยืนยันเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วจากนั้นให้เรานำชุดหูฟัง KZ VSX ขึ้นมาเปิดฝาและกดปุ่มตรงกลางค้างไว้ประมาณ10 วินาทีเพื่อทำการเคลียร์สัญญาณโดยให้สังเกตไฟ LED ตรงกลางจะมีการกระพริบถี่และสักพักเครื่องก็จะดับลงจากนั้นให้ทำการเปิดเครื่องอีกครั้งด้วยการกดปุ่มที่ตัวเคสค้างไว้ประมาณ5 วิสังเกตไฟ LED จะมีการกระพริบจากนั้นให้ทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อีกครั้งหนึ่งการเชื่อมต่อ KZ VSX ทำได้ง่ายๆตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ขั้นตอนแรกให้เรานำเครื่อง KZ VSX ออกมาทำการเปิดฝาจากนั้นนำชุดหูฟังออกจากตัวกล่องเคสจากนั้นเข้าไปที่โหมด Bluetooth หาชื่อสัญญาณ VSX จากนั้นแตะที่ชื่อแตะยอมรับการเชื่อมต่อเท่านี้มือถือกับชุดหูฟังก็เชื่อมต่อกันแล้วโดยให้เราสังเกตไอคอนหูฟังด้านบนแสดงว่าชุดหูฟังได้ทำการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วเท่านี้ก็สามารถใช้งานหูฟัง KZ VSX ได้แล้วขอให้เพื่อนๆสนุกกับการฟังเพลงนะครับในส่วนของการทำความสะอาดชุดหูฟัง KZ VSX หลังจากใช้งานควรนำผ้าสะอาดชุบแอลกอฮอล์เล็กน้อยนำมาเช็ดบริเวณขั้วทองแดงก่อนจัดเก็บเข้าชาร์จหรือหากมีคราบสกปรกให้เราใช้ยางลบขัดในส่วนของทองแดงเพื่อทำความสะอาดคราบบริเวณนั้นห้ามใช้นิ้วสัมผัสโดยเด็ดขาดเพราะนิ้วจะมีคราบไขมันจะทำให้คอนแทคมีปัญหากับตัวชาร์จได้ในระยะยาวรวมไปถึงการชาร์จตัวชุดหูฟังควรใช้สายชาร์จที่ให้มาในกล่องและเลือกหัวชาร์จที่ใช้ไฟ5โวลต์1แอมป์เท่านั้นไม่แนะนำให้ใช้ควิกชาร์จเพราะหูฟังไม่ได้รองรับอาจเกิดผลเสียในระยะยาวได้เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆชาวโฮลิไซด์กับวิธีแก้ปัญหาการใช้งาน KZ VSX ในครั้งนี้หวังว่าเทปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่เจอปัญหากันอยู่นะครับหากเพื่อนๆเจอปัญหาในส่วนของการใช้งานสามารถแสดงความคิดเห็นไว้ใต้เทปนี้ได้เลยนะครับเพื่อทางเราจะได้หาวิธีแก้ไขจากปัญหาของเพื่อนๆที่เกิดขึ้นแล้วมานำเสนอในเทปวิดีโอครั้งต่อไปก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ